ับสนุนโดยสเปรย์ฆ่าแมลงชิลท็อกแนชกาดเพื่อการปกป้องที่สมบูรณ์แบบกลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดส่งมาที่422-1606ส่วนใครจะพูดคุยกันก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาทวนดีกว่าค่ะว่าวันนี้ภาพรวมนะคะ12ราศีเริ่มต้นสัปดาห์เป็นอย่างไรกันบ้างชาวราศีมังกรค่ะวันนี้เงินทองต้องควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจถ้าไม่รักไม่ชอบไม่รู้สึกจริงๆก็อย่าเข้าไปข้องเกี่ยวจะดีกว่าเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้ต้องจัดลำดับการใช้จ่ายให้ดีอะไรควรใช้จ่ายก่อนอะไรควรใช้จ่ายหลังส่วนเรื่องของหัวใจก็อย่าพยายามทำในสิ่งที่ผิดเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ต้องดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็เช่นเดียวกันวันนี้อาจจะต้องประเมินสถานการณ์ให้ดีด้วยเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีบรอนทองค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานนะคะเหมาะกับการนำเสนอเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ทั้งรายรับรวมไปถึงรายจ่ายก็คล่องทั้งสองทางเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องงานอย่าเปลี่ยนแปลงอะไรถ้ายังไม่แน่ใจเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานมีปัญหาอะไรก็ตามให้เก็บอาการเอาไว้ส่วนในเรื่องของหัวใจก็เช่นเดียวกันนะคะคนที่มีคู่ระวังเรื่องของอารมณ์ให้ดีนะคะระวังคนรักจะไม่เข้าใจเน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องงานเกณฑ์การเริ่มงานหรือว่าสิ่งใหม่ๆวันนี้ค่อนข้างมีปัญหาตรวจเช็คข้อมูลให้ดีก่อนนะคะหรือถ้ายังไม่พร้อมพักโปรเจกต์เอาไว้ก่อนจะดีกว่านะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองรวมไปถึงหัวใจวันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของงานให้เตรียมความพร้อมนะคะมีเกณฑ์การพบปะผู้คนการต้องเข้าสังคมนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็เช่นเดียวกันค่ะวันนี้อาจจะต้องอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงอย่าฟุ้งมากไปเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของงานอย่าร้อนวิชาอย่าแทรกแซงการทำงานของคนอื่นเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีต่อมานะคะชาวราศีตุลวันนี้เรื่องงานต้องหนักแน่นนะคะคนเราผิดพลาดกันได้อย่าเพิ่งถอดใจนะมองหาวิธีการใหม่ๆดูบ้างส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็อย่าทำอะไรตามใจตนเองระวังจะเป็นทุกข์ในอนาคตเน้นโทนสีบรอนเงินหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจมีโอกาสสมหวังส่วนคนที่เพิ่งจะทะเลาะกันก็มีโอกาสในการกลับมาคืนดีกันด้วยนะคะเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเตรียมตัวให้พร้อมมีโอกาสเกิดความพลิกผันในแบบที่ไม่ทันคาดคิดเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีบรอนทองค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะสำหรับใครที่ฟังไม่ทันทวนซ้ำกันเพิ่มเติมได้เลยนะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบแล้วส่งมาที่422-1606ส่วนใครจะพูดคุยกันก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นั่นเองนะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณจิรเดช5มกราคม2518นะคะเวลาเกิด 7:31 นาทีวันอาทิตย์ถามว่าจะถูกโกงเงินแชร์หรือเปล่าแล้วก็เนื้อคู่จะเจอตอนไหนตอนนี้อยู่ใน ขออภัยครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง41นะก็ต้องเรียนตรงๆว่ามีโอกาสนะครับเพราะว่าปีนี้ดูดวงของคุณเองส่วนตัวเนี่ยก็ต้องบอกว่าจะมีปัญหาสภาพคล่องมากมายนะครับช่วงนี้นะหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์นะครั้งละ8ตัวและให้คุณซื้อกรรไกรตัดเล็บถวายพระสงฆ์
พยายามพูดคุยนะพยายามเจรจาได้ไม่เต็มร้อยได้น้อยหน่อยก็ยังดีความรักจะลงตัวอย่างจริงจังนะครับในช่วงอายุย่าง43 SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณชุมขวัญ นะคะเกิดวันที่1เมษายน2517เวลาเกิด 9:45 นาทีวันจันทร์ตลอดปีนี้จะมีโชคลาภหรือเปล่าแล้วก็ถามเรื่องสุขภาพค่ะตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับทั้งปีจรและพื้นชะตาผมไม่เชียร์ในเรื่องของโชคลาภและปีนี้ถ้าคุณประกอบธุรกิจหรือทำงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้หลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมีโอกาสจะเกิดปัญหารวมถึงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่ถามว่าปัจจัยบวกมีไหมมีครับมีเกณฑ์งานใหม่แต่พูดอยู่เสมอฮะอย่าออกก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับปีนี้หาโอกาสนะครับถ้า ของคุณเนี่ยเอาสะดวกหน่อยก็ได้นะทำบุญด้วยการถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธหรือที่โรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้สุขภาพหลักๆเลยนะครับอังคารเสียอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บด้วยก็พวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นแม้กระทั่งอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตโดยปกติทั่วไปก็ใช่อีกกลุ่มนึงฮะสายตาความดันแล้วก็ในเรื่องของระบบเลือด SMS ต่อมาค่ะคุณธนวัฒน์นะคะเกิดวันที่18พฤศจิกายน2523เวลาเกิดทุ่มตรงชีวิตคู่ค่ะจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันหรือเปล่าตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง35นะ18พฤศจิกายน23ปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับของคุณจากนี้ไปนะจนถึงพฤศจิกาถ้ามีโอกาสได้พูดคุยถ้าจะปรับถ้าจะจูนอะไรให้คุยในช่วงนี้ถ้าหลุดเลยผ่านมันเกิดไปแล้วผมว่าโอกาสลำบากนะก็ลองดูครับจากนี้ไปจนถึงวันเกิดของคุณนั่นแหละ SMS ต่อมาค่ะคุณจักริดนะคะ23ธันวาคม2534ค่ะเวลาเกิดทุ่มตรงวันศุกร์ถามการเรียนแล้วก็โชคลาภค่ะ23ธันวา37ตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับตอนนี้21ดูจากช่วงวัยแล้วคงจะน่าจะอยู่ในระดับอุดมศึกษานะเกณฑ์ในเรื่องของการเรียนเกณฑ์ในเรื่องของการเรียน21 22ถือว่าใช้ได้นะครับพยากรณ์แบบนี้อย่าประมาทนะก็ขอให้ตั้งใจและคุณจะยิ่งได้รับผลการศึกษาที่ดีแต่การเสี่ยงโชคด้วยพื้นดวงไม่เชียร์เลยจริงๆนะครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่1พฤศจิกายน2520นะคะเวลาเกิด 20:30 วันอังคารถามเรื่องการเงินการงานโชคลาภสุขภาพแล้วก็คู่ครองปัตตนิกาลีก็ให้ระวังปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์กับคนรักหรือถ้าไม่ได้มีปัญหาคุณอาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันหรือคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพและอังคารเนี่ยตัวคุณเองหรือแม้กระทั่งคู่ก็ต้องระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุนะครับถ้ามีโอกาสก็จูงมือกันไปบริจาคโลหิตไปทำฟันหูดินปูนซะในทางกลับกันถ้ายังโสดปีนี้อย่าริในเรื่องของความรักงานกับเงินเป็นอย่างไรคืองานเหนื่อยหน่อยปีนี้เผื่อใจไว้เลยนะครับทำอะไรก็แล้วแต่นะดูเหมือนจะมีปัญหาติดขัดเปลี่ยนแปลงก็ลำบากไม่ได้ดังใจระวังหลังด้วยนะอย่ามองโลกสวยแต่ปีนี้ยังพอตัวรอดหาเงินได้สุขภาพทางเดินหายใจทางเดินอาหารเป็นหลักครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนิตยาพรนะคะเกิดวันที่7กุมภาพันธ์2528เวลาเกิด 4:00 ตรงวันพฤหัสบดีดวงปีนี้เป็นยังไงบ้างการงานการเงินและความรักตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง31นะครับ31นะถ้าผมทายดีนะครับทั้ง2เรื่องคือในเรื่องของในเรื่องของงานกับในเรื่องของความรักงานของคุณเนี่ยปีนี้มีโอกาสขยับขยายนะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะแล้วปีนี้จะเด่นคือปีนี้สาระสำคัญของชีวิตอยู่ที่เรื่องของงาน2ความรักถ้ายังโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจสัมพันธภาพมีโอกาสพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและถ้าได้คู่ครองที่มีเชื้อสายหรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างประเทศเนี่ยครึ่งก็ได้เซี่ยวก็ได้จะยิ่งสมรูปมากขึ้นแต่การเงินเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาและไม่ใช่แค่ปีนี้ปีเดียวเลยผ่านย่าง32นั้นของจริงครับ SMS ต่อมาค่ะ
คุณณัฐพงศ์นะคะ30กันยายน2534เวลาเกิดบ่าย 2:30 ทำงานค้าขายการเงินจะดีไหมแล้วก็สิ้นปีนี้จะได้ออกรถยนต์หรือเปล่าอังคารเป็นสีดวงไม่โกหกไอ้คำว่าสิ้นปีคือเลยวันเกิดคุณไปแล้วฉะนั้นไม่ต้องรีบนะผมจะบอกอย่างนี้เวลาซื้อรถเนี่ยหรือซื้อข้าวของที่มีราคาเนี่ยนอกจากจะซื้อเมื่อตัวเองพร้อมให้ซื้อในช่วงนี้ก็ปิดไตรมาสเดือน3เดือน6เดือน9เดือน12เขาต้องทำยอดคุณเขาจะมีมาร์จิ้นมีส่วนต่างให้เราเล่นถ้ายิ่งปิดงวดปลายปีเนี่ยคุณจะได้แคมเปญที่น่าพอใจฉะนั้นก็เลยผ่านวันเกิดเมียงมองให้ดีนะก็ประมาณปลายปีคาบเกี่ยวต้นปีเนี่ยสมหวังจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณโยชิตา27มิถุนายน2527นะคะเวลาเกิดทุ่มครึ่งถามเรื่องงานถามเรื่องคู่ครองแล้วก็โชคลาภไม่ได้ให้วันมาค่ะเป็นพุธกลางคืนนะครับ27มิถุนายน27ถ้าไม่ใช่พุธกลางคืนกรุณาส่งคำถามมายืนยันใหม่นะครับงานเป็นอย่างไรผมดูหลังวันเกิดนะครับหลังวันเกิดในเรื่องของงานถือว่าทรงนะครับแล้วก็ถ้าคุณมีลูกน้องบริวารมีระยะห่างบ้างนะ1ไว้ฟอร์ม2อย่าไปจุกจิกกับเขามากถ้าไม่ได้มีถ้าทำงานอิสระไม่ได้มีลูกน้องบริวารก็ผ่านไปในเรื่องนี้นะครับส่วนความรักคู่ครองในช่วงย่าง32ก็ต้องใช้คำว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับในทางกลับกันถ้ายังโสดเกณฑ์ในเรื่องของความรักก็ไม่เด่นเช่นเดียวกันเรื่องของโชคลาภครับเอาล่ะนะคะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อฮันนี่ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจ้าฮัลโหลได้ยินไหมครับฮัลโหลค่ะจ้าวันเดือนปีเกิดวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจ้าฮัลโหลได้ยินไหมเอ่ยได้ยินค่ะถามถึงอะไรคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดอะไรคะวันที่10สิงหาค่ะค่ะพ.ศ.ค่ะ2539ค่ะเกิดกี่โมงคะ17:05 น.ค่ะ2539ใช่ไหมค่ะสักครู่นะครับเป็นคนวันเสาร์ใช่ไหมลูกค่ะนะตอนนี้ก็อยู่ในช่วง19อายุย่างนะครับใกล้จะครบเข้าย่าง20แล้วจ้ะจะถามเรื่องอะไรครับถามเรื่องเกี่ยวกับความรักสถานการณ์ในเรื่องของความรักก็ต้องเรียนอย่างนี้นะของหนูเนี่ยใกล้จะเข้าย่าง20ในช่วงรอยต่อจังหวะเวลานี้ต้องบอกว่าถ้าไม่ได้เกิดปัญหาในแง่ความสัมพันธ์นะตัวหนูเองกับคนรักก็มีโอกาสจะต้องอยู่ห่างไกลกันนะครับฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าอยู่ห่างไกลกันถือว่าสมรูปนะครับจะทำให้มีปัญหาน้อยลงตอนนี้เป็นยังไงบ้างจ้ะคือแบบว่าหนูอ่ะคือต้องการอยู่คนรักคือว่าเขาพูดกันเรียบร้อยแล้วค่ะถามว่าหนูจะไปรอดไหมคะเมื่อกี้พูดอะไรฮะพูดกันเรียบร้อยแล้วคืออะไรครับคือแบบว่าหนูกับแฟนอ่ะตกลงจะไปด้วยกันแล้วค่ะจะไปรอดไหมคะจะไปอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเหรอจ๊ะค่ะก็อย่างที่เตือนไงคะว่าหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยให้พยายามประคับประคองหน่อยมันมีโอกาสที่จะมีปัญหาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรคืออย่าไปมองในแง่ที่ว่าจะมีปัญหาเรื่องบุคคลที่3อย่างเดียวนะเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์เนี่ยของตัวเรากับแฟนเนี่ยอาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ในทางกลับกันถ้าอยู่ห่างไกลกันจะสมรูปตอนนี้อยู่ด้วยกันหรือยังต้องถามอย่างนี้ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะคือห่างกันนะคะก็อย่างที่บอกไงว่าในช่วงเนี่ยปี2ปีเศษๆเนี้ยถ้าเป็นไปได้นะก็คบหาลักษณะนี้ไปก่อนจะดีนะจ๊ะถ้าไม่รีบร้อนถึงขั้นจะต้องออกไปใช้ชีวิตคู่กันจริงๆคบหากันแบบเนี้ยปีเศษๆเนี้ยคบแบบมีระยะห่างแบบเนี้ยจะช่วยทำให้หลายๆอย่างมันดีขึ้นนะค่ะนะอย่ารีบร้อนได้ไหมจ๊ะนะปีเศษๆเนี้ยคบแบบนี้ไปก่อนแล้วค่อยจะตัดสินใจขั้นเด็ดขาดว่าจะยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ช่วงนี้ยังอยากให้เป็นแบบนี้ก่อนค่ะแล้วหนูมีสิทธิ์ที่จะมีลูกได้ไหมคะ
ของหนูเนี่ยจริงๆเคยขอโทษนะเคยมีมาก่อนหน้านี้แล้วหลุดบ้างไหมหรือยังไม่เคยมีเลยก็เคยมีอยู่เหมือนกันเพราะว่าเคยอยู่กับเขามาค่ะคือในเรื่องของอยู่กับเขามามีลูกกันแล้วค่ะก็คืออย่างนี้เกณฑ์ในแง่ของบุตรนะก็มี2 อย่างก็คือ1เลยเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีบุตรยากหรือว่าอันที่2คุณเองกับบุตรอาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันหรือบุตรอาจจะมีปัญหาสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเมื่อเทียบกับบุตรคนอื่นเด็กคนอื่นนะครับแต่ถ้าถามว่าโอกาสจะมีน้องมีอีกได้หรือไม่ช่วงปี2ปีนี้ยังนะปล่อยผ่านไปก่อนครับไม่เอาถ้ามียังมีไม่ได้อ่ะคะก็ยังไม่ควรจะมีผมดูหลายเหตุปัจจัยประกอบกันนะที่บอกว่ายังไม่ควรจะมีเพราะว่า1ผมกังวลปัญหาสุขภาพของน้องเขาถ้ามีและอันที่2ในแง่ของความสัมพันธ์กับแฟนคุณน่ะอยากให้มันผ่านให้มันชัวร์ไปก่อนปีเสร็จๆนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอ๋อค่ะรวมแล้วคือก็ปีเสร็จๆปีเสร็จๆนี้นะก็จะผ่านพ้นทุกอย่างแต่ในดวงคือหนูอยากถามว่าใช่เป็นคู่กันมั้ยคะก็ผ่านปีเสร็จๆนี้ไปให้ได้ครับผมจะไม่ทายว่าใครใช่หรือไม่ใช่มันบาปนะครับก็เอาเป็นว่าพยายามประคองให้ผ่านช่วงปีเศษๆนี้ไปให้ได้ค่ะแล้วจะดีใช่ไหมคะใช่ครับฉะนั้นช่วงนี้ก็ยังไม่ควรคิดถึงเรื่องการมีน้องเอาในแง่ของความสัมพันธ์ของเราให้มันชัวร์ๆก่อนแล้วค่อยว่ากันอ๋อคือไปด้วยกันได้ใช่ไหมคะคือไม่ขัดข้องถ้าเลยปีนี้อีกปีนึงอะนะก็คือหลังวันเกิดแล้วบวกไปอีกปีนึงนะก็คือสิงหา 59นะช่วงนี้อยู่กันแบบมีระยะห่างอย่างนี้ไปก่อนนะครับจ้ะนะก็แล้วก็ตอนนี้ทำงานอะไรหรือยังฮะขอโทษยังไม่ได้ทำงานค่ะอ่ะเดี๋ยวจะดูให้ว่าควรทำอะไรนะของหนูเนี่ยวันหนึ่งในอนาคตถ้ามีทำเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกเกษตรเบ็ดเตล็ดค้าของเก่ามินิมาร์ทโชว์หวยพวกนี้พอใช้ได้นะครับอันนี้เด่นในพื้นชะตาหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬาคือเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขออนุญาตถามหมอนะคะคือหนูถามหน่อยนะคะคือพ่อคือแม่ทางแฟนเนี่ยเขาเกลียดหนูหรือเปล่ายังไงคะหรืออยากรู้ค่ะก็อย่างที่เรียนเนี่ยเอาเป็นว่าปีเศษเนี่ยอย่างที่ผมพูดตั้งแต่ต้นไงมันปัญหาอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากบุคคลที่3ที่เป็นในแง่ของคนรักคู่ครองที่ผมพูดตอนแรกมันอาจจะเป็นเหตุปัจจัยอื่นก็ได้มันอาจจะเป็นเหตุปัจจัยอื่นก็ได้คือตอนนี้อย่าไปกังวลอย่าไปกังวลเยอะเอาแค่ว่าตั้งเป้าปักธงไว้เลยเนี่ยปีเศษๆเนี่ยประคับประคองและอย่าเพิ่งคิดถึงเรื่องการจะไปอยู่หรือว่าการมีลูกในช่วงเวลานี้นะครับนะหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะหลังวันเกิดของคุณสิงหาที่กำลังจะมาถึงเนี่ยให้คุณซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดค่ะนะใจเย็นๆเราอายุยังน้อยนะใจเย็นๆก็เราเองก็ยังมีอนาคตอีกไกลนะสำคัญในเรื่องการทำงานนะครับค่ะจ้าอ่ะโชคดีนะครับจ้าสวัสดีค่ะต่อที่ SMS กันต่อเลยนะเจ้าของ SMS เกิดวันที่29ตุลาคมนะคะ2519เวลาเกิด 8:00 นตรงวันศุกร์งานเนื้อคู่อาชีพที่เหมาะสมค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง39นะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาพวกลักษณะพวกงานด้านการขายก็ดีนะครับธุรกิจในเรื่องของพวกการเรียนการสอนเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนนะครับรวมถึงพวก IT คอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าค้าทองอันนี้คือกลุ่มอาชีพที่เด่นแต่ปีนี้ไม่ให้ลงทุนใหญ่เพราะเกณฑ์เรื่องงานไม่ดีความรักมีโอกาสจะลงตัวอย่างจริงจังเมื่อไหร่ย่าง41ครับ41ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอานนท์นะคะเกิดวันที่14สิงหาคม2531เวลาเกิด 9:28 นวันอาทิตย์ถามงานถามเงินค่ะงานกับเงินเป็นอย่างไรปีนี้สภาพคล่องถือว่าปรับตัวคือใช้คำว่าปีนี้สภาพคล่องถือว่าใช้ได้ถึงจะมีภาระคงค้างแต่ปีนี้ก็ต้องบอกว่ามีเงินไหลเข้านะและถ้าเทียบกับช่วงปีที่แล้วปีนี้ก็ต้องถือว่าดีกว่าพอสมควรส่วนในเรื่องของงานแต่งานในช่วงย่าง28ที่กำลังจะมาถึงกับย่าง29เนี้ยอาจจะต้องรับภาระนะหรือรับมอบหมายในสิ่งที่ไม่ตรงใจไม่ตรงกับทักษะความชำนาญ
ขอให้อดทนนะเพราะย่าง29จะมีปัญหาเยอะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงเรื่องงานอย่างมีนัยยะสำคัญครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณโอนะคะเกิดวันที่7มีนาคม2523เวลาเกิด 5:30 น.วันศุกร์ขายส่งของกินของใช้ดีหรือเปล่าค่ะถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกของกินของใช้เนี่ยจะต้องมีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปนะถามว่ามันดีไหมก็ไม่ได้ดีหรอกแต่ถ้าเกิดทำให้มันสมรูปก็คือจะต้องมีการเดินทางอาจจะเป็นการไปส่งอย่างเงี้ยตัวคุณเองก็ควรจะไปหรือมีการเดินทางบ้างนะจึงจะสมรูปและถ้าเกิดผิดพลันหรือข้าวของที่นำมาใช้นำมาขายเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยก็จะยิ่งสมรูปมากขึ้นอันนี้คือดีในระดับหนึ่งนะไม่ได้โดดเด่นที่สุดของคุณถ้าเด่นที่สุดจริงๆพวกการเป็นคนกลางในหน้าลักษณะพวกงานขายตรงทุกชนิดเลขบ้าน588ค่ะราหูทั้ง2เลขเนี่ยใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรปิดไปที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะคุณวินัยนะคะ29พฤษภาคม2519เวลาเกิดเที่ยงนะวันเสาร์ถามเรื่องเงินเรื่องงานโชคลาภส่วนงานเนี่ยก็เปิดร้านซ่อมรถค่ะอู่ซ่อมรถดีนะครับคุณวินัยของคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมหรือจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยานยนต์เถอะผมทายดีทั้งหมดนะครับลองดูว่าถนัดอะไรถ้าถนัดแค่ซ่อมก็ทำแค่ซ่อมส่วนในเรื่องของแต่ว่าเกณฑ์งานช่วงนี้เหนื่อยหน่อยนะครับส่วนในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่เอาไม่เชียร์จ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณธนพรนะคะ9กุมภาพันธ์2513ค่ะเวลาเกิด 6:00 น.ตรงวันจันทร์ถามเรื่องของการเงินแล้วก็ดวงโดยรวมอริเป็นกาลีมีปัญหาสภาพคล่องถ้าไม่มีหนี้ระวังเป็นหนี้ถ้ามีหนี้อยู่แล้วก็อาจจะเพิ่มพูนนะครับของคุณเนี่ยหาโอกาสบริจาคเงินให้กับผู้พิการทางสายตาการเสริมดวงชะตาปีนี้นะก็บริจาคเงินอย่างที่ผมบอกแล้วอีกส่วนหนึ่งก็หมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงทำบุญถวายเทียนพรรษาครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องราวของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่อยากที่จะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาได้โดยการพิมพ์ PD เว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดและอย่าลืมนะใครต้องการตรวจสอบเฉพาะตัวเลขบ้านทะเบียนรถและเบอร์โทรศัพท์อันนี้ไม่ต้องระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเข้ามานะคะพักกันสักครู่ค่ะครับ